รวบตัวได้แล้วชายคลั่งถือหมวกกันน็อกพยายามทำร้ายพระภายในวัดวรนาถบรรพตพระอารามหลวงหรือวัดเขากบจังหวัดนครสวรรค์โดยเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมามีชายคนหนึ่งสวมชุดดำเดินป้วนเปี้ยนบริเวณตู้บริจาคภายในโบสถ์ระหว่างนั้นมีหลวงพี่เข้ามาเจอจึงเกิดการซักถามว่ามาทำอะไรก่อนที่ชายคนดังกล่าวจะตัดสินใจเดินออกไปหยิบหมวกกันน็อกที่รถจักรยานยนต์แล้วเดินกลับมาภายในวัดหมายจะใช้หมวกกันน็อกในมือทำร้ายร่างกายหลวงพี่ล่าสุดตำรวจสภ.เมืองนครสวรรค์สามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อย